นี่ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเรียกว่าในเบื้องต้นซึ่งตอนนี้เนี่ยส่วนมากภัยแล้งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ต้องพยายามมองในเรื่องของปัญหาระยะสั้นและเบื้องต้นก่อนนะครับทั้งที่ความจริงพอเกิดภัยแล้งแบบนี้เนี่ยยังมีอีกหลายปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวครับหนึ่งในนั้นคือเรื่องของโครงสร้างเขื่อนว่ากันว่าการที่ระดับน้ำตอนนี้ในหลายเขื่อนมีไม่ถึง 30% เนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างเขื่อนได้นะครับปัญหานี้จะเกิดขึ้นมีรายละเอียดอย่างไรบ้างติดตามรายงานจากคุณขวัญเรียมแก้วสุวรรณครับวิกฤตภัยแล้งเพราะฝนตกน้อยทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อยลงแต่เมื่อนำน้ำในเขื่อนมาใช้ในระดับน้ำที่ต่ำสุดหรือระดับเดสตอเลสแต่ยังถูกนำน้ำมาใช้ทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ออกมาบอกว่าอาจเกิดอันตรายกับตัวเขื่อนระบบเครื่องกลการผลิตไฟฟ้าที่เมื่อน้ำลดลงจำนวนมากๆอาจจะทำให้อากาศเข้าไปในระบบทำให้ระบบเสียหายได้อีกทั้งรอบอ่างอาจเกิดดินสไลด์และเมื่อมีการนำน้ำที่มีตะกอนติดมาด้วยตะกอนนี้จะทำให้การใช้งานของเขื่อนลดน้อยลงโดยเฉพาะเขื่อนที่มีอายุสร้างไม่เกิน5ปียิ่งจะทำให้มีความเสี่ยงเกิดอันตรายต่อโครงสร้างเขื่อนมากขึ้นความมั่นคงของตัวเขื่อนแต่ละเขื่อนจะมีโครงสร้างนะครับมีการออกแบบไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเมื่อน้ำต่ำกว่าเดสตอเลตแล้วเนี่ยก็ต้องไปเช็คว่าปลอดภัยในเรื่องของความมั่นคงตัวเขื่อนหรือไม่อันที่สองก็คือว่าในกรณีของเขื่อนที่เป็นเขื่อนอาจจะมีการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับเมื่อน้ำต่ำลงไปมากๆนะครับจะมีโอกาสซึ่งอากาศเนี่ยจะดูดเข้าไปในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าทำให้ระบบต่างๆเนี่ยเสียหายซึ่งอาจจะไม่คุ้มนะครับกับการที่ซ่อมแซมในอนาคตต่อไปอันที่สามก็คือว่ารอบอ่างเก็บน้ำเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อน้ำต่ำลงมาเนี่ยนะครับต้องขอเรียนว่าส่วนใหญ่อ่างเก็บน้ำแต่เดิมก็คือภูเขาใช่ไหมฮะเมื่อน้ำต่ำลงมาแล้วเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดการสไลด์ตัวนะครับนะฮะถ้าปัจจุบันมีชาวบ้านไปอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็มีความไม่ปลอดภัยนะครับอันนี้คือความปลอดภัย3เรื่องที่ต้องตรวจแต่ณตอนนี้กรมชลประทานยืนยันว่าเขื่อนหลักของไทยยังไม่ถึงขั้นเดสตอเลสครับก็คือในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเนี่ยเรายังมีใช้ได้ยังมีใช้ได้อีกนานครับหลายวันอยู่แต่อย่าถามผมว่ากี่วัน17วันหรือ15วันครึ่งอะไรไม่ใช่เราไม่รู้นะเพราะตอนนี้มันเป็นช่วงของน้ำไหลเข้าแล้วหลายเขื่อนมีเริ่มมีน้ำไหลเข้ามามากกว่าน้ำไหลออกนะฮะบางเขื่อนนี่ยกตัวอย่างบางเขื่อนไหลเข้ามา7ล้านแต่ปล่อยออก5ล้านเราก็มีเงินออมขึ้นเราก็มีน้ำตุนอยู่หากถึงจุดวิกฤตจริงแต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำมาบรรเทาก็สามารถใช้ได้แต่ต้องพิจารณาว่าการใช้นี้อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำในปีถัดไปแต่สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เริ่มคลี่คลายน้ำเริ่มไหลเข้าเขื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็สถานการณ์เริ่มคลี่คลายเรื่องน้ำกินน้ำใช้เนี่ยผมคิดว่าเราเริ่มใจชื้นขึ้นแล้วนะแต่ภาคเกษตรเนี่ยผมก็ว่าแล้วแต่นะแล้วแต่นโยบายอีกทีนึงความมั่นคงของเขื่อนคำตอบที่ดีที่สุดตอนนี้คือน้ำฝนซึ่งทางกรมชลประทานบอกว่าจะต้องรอต่อไปพอหลังจากช่วงนี้ไปจะเข้าสู่หน้าฝนเต็มตัวจากกริดกราบคีรีถ่ายภาพขวัญเรียมแก้วสุวรรณเนชั่นทีวีรายงาน